สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีเพื่อนๆ นะคะสวัสดีเพื่อนๆที่อยู่ทาง Facebook แล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ทาง YouTube นะคะวันนี้ยุ้ยก็พาทุกคนมาเก็บลูกสีแดงก็คือไอ้เจ้าลูกลิงก์อนนะคะลูกลิงก์อนนี่เห็นไหมเต็มเลยพี่น้องอันนี้เนี่ยยุ้ยพักกินกาแฟเนาะพักกินข้าวนะคะนี่คือลูกสวยมากเลยอ่ะนี่คือมันแดงมากเลยป่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเรามาทิศที่แล้วนะมันจะเก็บทันเก็บได้เยอะมากกว่านี้เพราะว่าอาทิตย์นี้มาเนี่ยเมียดูอาทิตย์นี้มานี่คือบางที่มันก็จะแบบว่ามันสุกแดดไงมันงอมแดดเห็นไหมคะเต็มเลยพี่น้องเนี่ยอันนี้ยูก็เก็บได้ประมาณถังนึงแล้วเนาะประมาณ 14-15 ลิตรลุงแกก็เก็บอีกที่หนึ่งนะคะเก็บที่หนึ่งแล้วก็เดี๋ยวเอาไปรวมกันนี่ตอนนี้ลุงไปส่งปอเปี๊ยะอยู่นะคะนี่สวยงามคือน่ากินมากเลยอ่ะมันก็จะเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดฝาดเนาะเปรี้ยวเปรี้ยวฝาดฝาดเห็นปะอุ้ยมันเต็มเลยอ่ะแดงเต็มป่าเลยพี่น้องแดงเต็มป่าแล้วก็ป่านี้ก็ลูกไม่มันก็จะปรับปนกันไปเนาะลูกเล็กลูกใหญ่อะไรเงี้ยนี่เต็มเลยเห็นไหมลูกบางที่มันก็จะแบบว่าเน่าแล้วเนาะบางพวงมันก็จะมีลูกเน่าปนอยู่ด้วยเนาะนี่แหละนี่แหละตอนนี้ออเดอร์ก็มาอยู่เรื่อยๆนะคะตะกี้นี้ลุงเก็บอยู่ฝั่งนู้นทางซ้ายมือเดี๋ยวไปดูก่อนว่าลุงเขาเก็บไปถึงไหนแล้วน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละว้าขี้เกียจเดินร้อนวันนี้ความจริงฝนตกนะที่เมืองที่ยูอยู่อ่ะยูก็เลยหนีมาทางเมืองอื่นเนาะเต็มเลยอุ้ยดูเนี่ยแสดงว่าลุงเดินแน่ๆเลยเนี่ยป่าเละไปหมดเลยลุงเอ้ยนี่แดงเถือกป๊าดดูร้อยกว่าลิตรเกือบ200ลิตรเมื่อปีที่แล้วเก็บลิงก์อนทั้งหมด300ลิตรปีนี้ได้ประมาณ100กว่าลิตรแล้วเกือบ200แล้วนะคะออเดอร์เกือบ200แล้วเดี๋ยวต้องรีบเก็บหน่อยเพราะว่าไม่แน่อาจจะเย็นอาจฝนจะตกเนาะตอนนี้ก็ประมาณเกือบเที่ยงเกือบเที่ยงเนี่ยป่ามันก็จะเป็นป่าแบบนี้ดูก็พักเอาน้ำมาข้าวมาเอากาแฟมานะคะโอ้นู่นลมพัดเย็นดีพี่น้องทางโน้นน่ะข้างหน้าน่ะลูกใหญ่แต่ยังไปไม่ถึงต้องรอก่อนค่อยๆเก็บไปเนาะค่อยๆเก็บไปนี่มันก็จะเป็นแบบต้นเตี้ยๆแบบเนี้ยโคตรปวดหลังเลยอ่ะต้นเตี้ยต้นเตี้ยติดดินเลยนี่ยูก็เก็บได้ถังหนึ่งเนาะถังหนึ่งมันก็จะมีลูกแบบเสียบ้างอะไรบ้างเดี๋ยวเราก็จะไปคัดไปแยกเอาป่านี้ลูกไม่ค่อยใหญ่ต้องรออีกป่าหนึ่งเนาะป่าหนึ่งลูกจะใหญ่ทิศหน้านี้ก็น่าจะเก็บได้หมดแหละอันนี้ก็ทยอยส่งลูกค้าไปทีละ3ถัง4ถัง5ถังเอาลูกค้าเฉพาะที่เมืองนี้ก่อนพอเสร็จจากเมืองนี้ปุ๊บเราก็จะย้ายกลับไปอีกเมืองหนึ่งเมืองที่ยุอยู่นะคะเนี่ยเดี๋ยวให้ดูตรงนี้คือแบบว่าเนี่ยมันจะติดดินอย่างนี้เลยอะต้นติดดินแล้วมันก็จะแดงมีลูกเล็กลูกใหญ่ปะปนกันไปนะคะยุขายอยู่ที่ลิตรละ50โคน10ลิตรก็450บางคนเขาก็ขาย500บางคนก็ลดราคาลงมาแล้วนะคะแต่ปีนี้ยุก็จะไม่ลดราคาเอาแบบนี้แหละแต่ถ้าเกิดว่าช่วงที่มันขายอืดๆหน่อยช่วงสักพักนึงเนี่ยก็จะลดราคาลงมาแต่ก็ไม่แน่หรอกปีนี้ดูเนี่ยมันสุกแดดเสียดายถ้าเกิดมาอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยโอ้โหเก็บได้เยอะเลยอาทิตย์ที่แล้วนี่มัวแต่เก็บไอ้บลูเบอรี่ก็จะเก็บบลูเบอรี่กัน
โอเคครับพี่น้องคนนี้เนาะเดี๋ยวจะเก็บไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้เก็บไปเรื่อยๆนี่เอาถังมาหลายใบวันนี้เอาถังมาทั้งหมด10ใบอันนี้เต็มไปแล้ว3ใบเต็มไปแล้ว3ใบถ้าถังสีดำนี้ก็ประมาณ10ถ้าเกิดเราคัดแล้วก็เหลือประมาณ11ลิตร12ลิตร3ถังก็เท่าไหร่แล้วอ่ะก็ประมาณนั้นอ่ะ4 30ลิตรได้มั้ง30กว่าลิตรก็ยังพอให้ลูกค้าอยู่นี่ดูลูกมันแดงเชียวเต็มเลยอ่ะไปค่ะคลิปนี้ไว้แค่นี้ก่อนเนาะเพื่อนๆเดี๋ยวยูขอตัวเก็บก่อนนะคะเผื่อมันจะได้กลับบ้านไม่ค่ำเนาะกลับบ้านไม่ค่ำขอให้ทุกคนต้องมีความสุขนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ